สวัสดีค่ะคุณพร้อมหรือยังคะที่จะทำการรับมือกับช่วงฤดูที่เปลี่ยนนะคะปลายฝนต้นหนาวค่ะปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้คนเลี้ยงไก่ควรพึงระวังให้มากๆนะคะอนาคตที่ดีก็คือเราต้องรับมือกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในเรื่องของโรคระบาด ที่จะตามมาพร้อมๆกับฤดูการเปลี่ยนแปลงนะคะปัญหาเหล่านี้เรามีวิธีที่จะเตรียมรับมือกับมันนะคะที่ฟาร์มก็จะเตรียมรับมือหลายๆเรื่องนะคะกับช่วงปลายฝนต้นหนาวปัญหานะคะที่จะมาพร้อมกับฤดูที่เปลี่ยนนะคะฤดูการที่เปลี่ยนก็ส่วนมากก็จะเป็นโรคหวัดนกระบาดนะคะในช่วงนี้แล้วก็โรคเกิดจากการเปลี่ยนแปลงฤดูการนะคะโรคจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูการนั่นก็จะเป็นโรคอหิวาโรคขี้เขียวขี้ขาวโรคนิวคาสเซิลหวัดหน้าบวมเป็นต้นนะคะก็พวกนี้ก็จะตามมานะคะในเรื่องของโรคที่จะมากับช่วงฤดูการที่เปลี่ยนนั่นเองค่ะสำหรับที่ฟาร์มนะคะก็จะมีวิธีการรับมือกับช่วงฤดูการที่เปลี่ยนก็จะเป็นหนึ่งนะคะในเรื่องของการทำความสะอาดบริเวณรอบนอกนะคะคือด้านนอกของเรานี้จะไม่มีขยะเลยนะคะเราก็จะทำความสะอาดถ้าหากว่าพื้นมันสกปรกอย่างนี้เราก็จะใช้ฉีดน้ำล้างทำความสะอาดออกให้หมดนะคะ2นะคะอยู่ในข้อไก่หรือว่าอยู่ในเล้าไก่นี้เราจะปรับพื้นที่นะคะก็คือเราจะไม่ให้มีอับชื้นนะคะถ้าหากว่ามีการชื้นเล็กน้อยอย่างนี้เราก็จะเทด้วยแกบนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พื้นชื้นนะคะส่วนมากที่พื้นเราจะไม่ชื้นนะคะเราจะเป็นการระบายน้ำออกข้างนอกซึ่งการเปิดน้ำระบายออกข้างนอกนี้จะช่วยในเรื่องของการกับความชื้นนะคะไม่มีความชื้นในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าใต้รางน้ำถ้าเกิดว่าเราปิดหัวก๊อกอย่างนี้น้ำมันจะดันนะคะดันแล้วมันก็จะหยดลงข้างในนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเปิดเพื่อที่จะระบายอากาศออกไปข้างนอกนะคะน้ำมันก็จะไม่มีแรงดันมากก็น้ำมันก็อากาศมันก็จะออกไปข้างนอกนะคะแรงดันมันก็จะออกข้างนอกไปหมดมันก็น้ำมันก็จะเสมอตัวใต้รางน้ำก็จะไม่ชื้นหรือว่าในคอกในเล้าไก่ก็จะไม่ชื้นนะคะไม่ชื้นมากแต่ถามว่ามีความชื้นไหมมีค่ะแต่ว่าไม่ชื้นมากเราก็จะเทใต้รางน้ำด้วยแกบนะคะเพื่อที่จะลดความชื้นนั่นเองค่ะ4นะคะเราจะหว่านปูนขาวพื้นที่ด้านนอกนะคะเพื่อที่จะกำจัดพวกโรคต่างๆนะคะที่จะเข้ามาในฟาร์มส่วนมากที่เราทำนะคะเราก็จะเทปูนขาวนะคะไว้ตรงไว้ตรงแผงรังผึ้งนั่นเองค่ะส่วนมากเราจะโรยปูนขาวไว้ตรงแผงรังผึ้งนะคะก็จะช่วยป้องกันโรคที่จะเข้ามาเพราะว่าช่วงแผงรังผึ้งนี้มันจะเป็นช่วงที่ลมหรือว่าอากาศหรือว่าอะไรที่จะเข้าทางแผงรังผึ้งมากเราจะก็จะทำณจุดตรงนี้นะคะ6นะคะเราก็จะเก็บไก่ที่เป็นโรคเป็นอะไรออกไปนะคะแล้วก็เราก็จะทำลายโดยการ
ไปปั่นให้แห้งกลายเป็นปุ๋ยไปเลยนะคะอันนี้เราก็จะทำเรื่อยๆข้อสุดท้ายนะคะเราก็มันก็จำเป็นมากๆเลยนะคะในเรื่องของวัคซีนที่จำเป็นต่างๆนะคะสำหรับไก่ในช่วงนี้ก็เราควรที่จะเตรียมวัคซีนไว้สำหรับเขานะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีสาระดีๆที่ทางฟาร์มได้ทำนะคะในช่วงกำลังจะเข้าหน้าหนาวในอีกไม่กี่วันสองวันข้างหน้านี้เองนะคะทางเราก็จะเริ่มหนาวแล้วนะคะจ้ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะก็กดกระดิ่งไว้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ